พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกล่าวสวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกรุอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทารูปัจจาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบอนุมยังพุทธะภะคะวะโตบุพพาคะนะมะการังกะโรมะเตนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะนั่งราบลงตอนนี้จะดมเปิดหนังสือเล่มใหญ่ฉบับเล่มๆไปที่ประมาณหน้า25 17 18 19ก็ทำให้พร้อมกันลองคนหาดูถ้ามันจากกระเป๋าหนังสูตรแปล
ช่วงแรกจะเป็นบทขันนะเดี๋ยวจะมาสวดองค์เดียวก่อนแล้วเดี๋ยวยอมรับช่วงที่สองแล้วกันโอเคแล้วไงอนุตตรังอภิสัมโพธิงสัมพุทธิตวาตถาคโตพระตถาคตเจ้าได้ตรัสรู้ถึงพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วอาตมายังเตเตสิธรรมจักังอนุตรังธรรมเทวะปวะเตนโตโลเกอปฏิวัติยังเมื่อจะทรงประกาศธรรมที่ใครๆยังไม่ได้ให้เป็นไปแล้วในโลกให้เป็นไปโดยชอบแท้ได้ทรงแสดงพระอนุตตรธรรมจักใดก่อนยะถาคตาอุปโภอันตาปฏิปฏิจะมาจิมาจะตุสวาริยสัตเตสุวิสุทังยานัตตนังคือว่าพระองค์ตรัสรู้ถึงสุสองประการแล้วก็ปฏิบัตินั้นเป็นกลางและปัญญารู้เห็นในอริยสัจทั้งสี่ของพระองค์หมดจดแล้วในธรรมจักใดเตติตังธรรมราเทนะสัมมาสัมโพธิกิตตังนาเมนวิตุตังตุตังธรรมจักขปวัตตนังเวยากรณปาเทนะสังคีตันตัมปนามเตเราทั้งหลายจงตรวจธรรมจักนั้นที่พระองค์ผู้พระธรรมราชาทรงแสดงแล้วปรากฏโดยชื่อว่าธรรมจักปวัตนสูตรเป็นสูตรประกาศพระธรรมสัมโพธิญาณอ่านพระสังคีติกาจารย์ร้อยกองไว้โดยบาลีไวยากรณ์เถินเอวเมตุตังข้าพระเจ้าได้ฟังมาแล้วดังนี้เอกังตมยังพระกวาถ้าหมายหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพาราณสียังวิหารติสิปัจเนมิคตาเยเสด็จประทับอยู่ที่ป่าอิติปัจนามลึกทายวันใกล้เมืองพาราณสีตาตระโคพระกวาปัญจวัคคีย์ภิกขุอามันเตติในการนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตือนพระภิกษุปัญจวัคคีย์ให้ตั้งใจฟังภาษิตนี้ว่าตเวเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างเหล่านี้ปาปาจิเตนะนาเสวิตาภาอันบรรพชิตไม่ควรเสพโยจายังกาเมสุกามันสุขาลิกานิโยโคคือการประกอบตนให้พัวพันด้วยกามในกามทั้งหลายนี้ใดอิโนเป็นธรรมเลวกามโมเป็นเหตุให้ตั้งบ้านเรือนโอทุจนิโกเป็นของคนผู้มีกิเลสนะอนาริโยไม่ใช่ของคนไปจากข้าศึกคือกิเลสอนัตตสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่งโยจายังอัตตกิลมัฏฐานิโยโคคือการประกอบด้วยความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนเหล่านี้ใดทุกข์ให้เกิดทุกข์แก่ผู้ประกอบอนาริโยไม่นำผู้ประกอบให้ไปจากข้าศึกคือกิเลสอนัตตสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่งเอเตเตภิกขเวอุปวันเตอนุปกรรมมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ปฏิบัตินั้นเป็นกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นตถาคตเณอภิธรรมพุทธาอันตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งจากกุกรณียานกรณีกระทำดวงตาคือกระทำอย่างเครื่องรู้
อุปัสสมายะอภิญญายะตัมโพธายะนิพพานายะทั้งวัฏฏติยอมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับกาตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ปฏิบัติถึงเป็นกลางนั้นเหล่านั้นตถาคตเณวิสัมพุทธาที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งยากุกรณียานะกรณีกระทำดวงตาคือกระทำยางเครื่องรู้อุปาทามายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะทั้งวัฏฏติยอมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับอายะเมวะอริโยอาตังคิโกมะโกทางมีองค์แปดเครื่องไปจากข้าศึกคือกิเลสนี้เองเตหิยทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีวะความเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบอะยังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้แลข้อปฏิบัติอันเป็นกลางตถาคตเณวิสัมพุทธาที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งจากกุกรณียานะกรณีกระทำดวงตาคือกระทำยางเครื่องรู้อุปาทามายะอภิญญายะตัมโพธายะนิพพานายะทั้งวัฏฏติยอมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนี้แลของจริงแห่งอริยบุคคลคือทุกชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกมรณะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสาปิทุกขะแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความกับแกนใจก็เป็นทุกข์อาปิเยหิสัมปโยโกทุกขะความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิจังนัลละพัตติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ตังกิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ตังขอปัญญภิกขเวทุกขสมุทัยอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนี้แลของจริงแห่งอริยบุคคลคือเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นยายังตัณหาความทะยานอยากนี้ใดปนภวิกาทำความเกิดอีกนันทิราคะสหกตาเป็นไปกับความกำหนัดด้วยอำนาจความเลินตัตระตัตระพินันทินีเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นนั้นเตหิยทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ
กามตัณหาความทะยานอยากในอารมณ์ที่ใครภาวะตัณหาความทะยานอยากในความมีความเป็นวิภาวะตัณหาความทะยานอยากในความไม่มีไม่เป็นอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนี้แลของจริงแห่งอริยบุคคลคือความดับทุกข์ยตตาเยวตัณหายะอเสสวิราคานิโรธความดับโดยไม่ติดย่อมอยู่ได้โดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นแหละอันใดจะก็ความสละตัณหานั้นปาตินิสโคความวางตัณหานั้นโมติความปล่อยตัณหานั้นอานาลโยความไม่พัวพันแห่งตัณหานั้นอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนี้แลของจริงแห่งอริยบุคคลคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อายะเมวะอริโยอาทังคิโกมะโกทางมีองค์แปดเครื่องไปจากข้าศึกคือกิเลสนี้เองเตหิยาติทางแต่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาว่าจะชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีวะความเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันตุเตสุตามเมสุจักขุอุตปาริญาณังอุตปาริปัญญาอุตปาริวิชชาอุตปาริอาโลโกอุตปาริดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกอริยสัจตังขอปณิธานทุกขังอริยสัจจังปริญเยยันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกอริยสัจนี้นั่นแหละควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาตังขอปณิธานทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้กำหนดรู้แล้วอิทังทุกขตมุทโยอริยสัจตันติเมภิกขเวบุพเพอนุตุเตสุตามเมสุจักขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายตัวได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกสมุทัยอริยสัจตังขอปริทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตัปปันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกสมุทัยอริยสัจนี้นั่นแหละควรละเสียตังขอปณิธานทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหินันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกสมุทัยอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้ละเสียแล้ว
อิทังทุกขนิโรโธอริยสัจตันติเมภิกขเวบุพเพอนันตุเตโตตัมเมตุจักขุอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิเดือก่อนภิกษุทั้งหลายจากสู่ได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกข์นิโรธอริยสัจตังขอปณิธานทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตัปปันติเมภิกขเวเดือก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกข์นิโรธอริยสัจนี้นั่นแหละควรทำให้แจ้งตังขอปณิธานทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตันติเมภิกขเวเดือก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกนิโรธอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้กระทำให้แจ้งแล้วอีทางทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวโอเพอนันตุเตโตธัมเมโตจากกุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิเดือก่อนภิกษุทั้งหลายจากสู่ได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจตังขอปณิธานทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัปปันติเมภิกขเวเดือก่อนภิกษุทั้งหลายทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั่นแหละควรให้เจริญขึ้นตังขอปณิธานทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวเดือก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้เจริญแล้วยาวกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจตุเอวันติปริวัตตังทวาตถาการังยถาภูตังญาณทัสสนังนาสุวิตุทางโหสิเดือก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อญาณรู้เห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเราซึ่งมีรอบตามีอาการติดสองอย่างนี้ยังไม่หมดจดเพียงใดแล้วเนวตาวาหังภิกขเวตเทวเกโลเกสมาระเกตพรหมเกตัตมนาพรหมนิยาปชายาตเทวมโนทายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาติงดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ยืนยันตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะถึงปัญญาเครื่องตรัสรู้ชอบไม่มีความตรัสรู้อื่นจะยิ่งกว่าในโลกเป็นไปกับด้วยเทวดามารพรหมในหมู่ตรัสทั้งสมณะพราหมณ์เทวดามนุษย์ไม่ได้เพียงนั้นยะโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจตุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัตนังสุวิตุทางโหติเดือก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใดแลปัญญารู้เห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเราจึงมีรอบสามมีอาการติดสองอย่างนี้หมดจดดีแล้วอาทาหังภิกขเวตเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเก
ตัสสะมนะปรามณียาปัจจายาตเทวมโนสายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิธรรมพุทโธปัญจัญญาสิงโยก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้นเรายืนยันตนได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะถึงปัญญาเครื่องตรัสรู้ชอบไม่มีความตรัสรู้อื่นจะยิ่งกว่าในโลกเป็นไปกับด้วยเทวดามารพรหมในหมู่ตัดทั้งสมณพราหมณ์เทวดามนุษย์ญาณัญจปนเมทัสสนังอุตปาทิก็และปัญญารู้เห็นได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอากุปาเมวิมุตติอายมันติมาชาตินาติธานิปุณะปโวติว่าความพ้นวิเศษของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นที่สุดแล้วบัดนี้ไม่มีความเกิดอีกอิตมโวจะภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสธรรมปริยายนี้แล้วอาตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภควโตภาติตังอภินันทุงพระภิกษุปัญจวัคคีก็มีใจยินดีเพลินภาติของพระผู้มีพระภาคเจ้าอิมัตตมินจัปปนาวิยากรณัตมิงปัญญามาเนก็และเมื่อไว อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอยู่อายตมะโตโกณฑัญญาตาวีระจังวีธรรมลังธรรมจากขงอุตปาทิจากตุในธรรมันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีอายุโกณฑัญญายังกินจิตสมุทยาธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีอันดับไปเป็นธรรมดาปาวัติเตจะภควตาธรรมจักเกก็ครั้นเมื่อธรรมจักอันพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นภูมิมาเทวาตาตมโนตาเวตุงเหล่าภูมิเทวดาก็ยังเสียงให้บาลือลันเอตัมภควตาภารานติยังอิติปัจเนมิคาตาเยอนุตตรังธรรมจากกังปวัติตังอาปาติวัติยังธรรมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกาตมินติว่านั่นจักคือธรรมไม่มีจักอื่นทูได้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วในป่าอิติปัตตนมฤคทายวันใกล้เมืองพราณสีอันธรรมนาพราหมณ์เทวดามารพรหมและใครๆในโลกยังไม่ให้เป็นไปได้แล้วดังนี้โอมมานางเทวานางตาตังตุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตตมโนสาเวสุงเทพเจ้าเหล่าชั้นจาตุมหาราชได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าภูมิเทวดาแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลันจาตุมหาราชิกานางเทวานางสัตตังตุตวาตาวะติงสาเทวาสัตตมโนสาเวสุงเทพเจ้าเหล่าชั้นดาวดึงส์ได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นจาตุมหาราชแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลันตาวะติงสานางเทวานางตัดตังตุตวายามาเทวาตัดตมโนตะเวตุงเทพเจ้าเหล่าชั้นยามาได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นดาวดึงส์แล้วก็ยังเสียงให้บาลือลันยามานางเทวานางตัดตังตุตวาตุสิตาเทวาตัดตมโนตะเวตุงเทพเจ้าเหล่าชั้นดุสิตได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นยามาแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลัน
ตุติตานังเทวานังตัตตังตุตวานิมมานรติเทวาตัตตมโนทาเวตุงเทพเจ้าเหล่าชั้นนิมมานรดีได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นดุสิตแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลั่นนิมมานรตินางเทวานางตัตตังตุตวาปรานิมิตวะตวัตติเทวาตัตตมโนทาเวตุงเทพเจ้าเหล่าชั้นปรานิมิตวะสวัสดีได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นนิมมานรดีแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลั่นปรานิมิตวะสวัสดีนางเทวานางตัตตังตุตวาพรหมกายิกาเทวาตัตตมโนทาเวตุงเทพเจ้าเหล่าที่เกิดในหมู่พรหมได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นปรานิมิตวะสวัสดีแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลั่นเอตัมภควัตตาภารานัตติยังอิติปัจเนมิกทาเยอนุตตรังธัมมจักกังปวัตติตังอัปปาติวัตติยังธัมเนนวาปรัมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณะจิวาโลกาตมินติว่านั่นจักคือธรรมไม่มีจักอื่นสู้ได้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วในป่าอิติปัตนามฤคทายวันใกล้เมืองพราณสีอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมแต่ใครๆในโลกยังไม่ให้เป็นไปได้แล้วดังนี้อิติหาเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโตอปุคคชิโดยขณะหนึ่งครู่หนึ่งนั้นเตียงขึ้นไปถึงพรหมโลกด้วยประการชนี้อายันจัตตาตาสีโลกธาตุทางหมื่นโลกธาตุนี้สามกรรมปีสามประกรรมปีสามประเวทีได้หวั่นไหวจะเตือนตถาหลั่นไปอปามาโนจะโอลาโรภาโซโลเกปาตุระโหติทางแสงสว่างอันยิ่งไม่มีประมาณได้ปรากฏแล้วในโลกอาติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังดวงเทวานุภาพของเทพยดาทั้งหลายเต็มหมดอาตะขอภักขวาอุทานังอุทาเนติดาบนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเปล่งอุทานอัญญาติวัตโพกนทัญโยว่าโกนทัญญาได้รู้แล้วหนอผู้เจริญอัญญาติวัตโพกนทัญโยติกนทัญญาได้รู้แล้วหนอผู้เจริญอิติตังอายตมัตโตกนทัญญาตาอัญญากนทัญโยตเววนามังโหติติเพราะเหตุนั้นนามว่าอัญญากนทัญญานี้นั่นเดียวได้มีแล้วแก่พระผู้มีอายุกนทัญญาด้วยประการชนี้แลสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาอนุโมทนาท่านโกนธัญญาเดิมท่านเป็นพราหมณ์ชื่อโกนธัญญาพราหมณ์แล้วก็ท่านได้สำเร็จก็เรียกว่าฟังธรรมสำเร็จก่อนมีผู้มีราศีก่อนก็ได้ฉายาเพิ่มเติมมาข้างหน้าว่าอัญญาโกนธัญญาด้วยประการชนี้หลังจากฟังธรรมจบลงแล้ว1ใน5ของปัญญาวคีก็คือท่านญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมนะเข้าถึงโสดาบันก็เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าธรรมะที่พระเจ้าตรัสรู้นั้นบุคคลสามารถประพฤติตามแล้วมีผลได้จริงนะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้นะเราก็ใช้พิสูจน์กันมาตลอดแล้วก็เป็นพลานกันไปมากมายก็หลังจาก ต่อไปหลังจากท่านญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็อยากก็เลยขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์แรกของโลกขึ้นมาพระเจ้าก็ประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็เพียงกล่าวว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดก็สำเร็จเป็นพระขึ้นมาเลย
ก็ได้ทำบารมีไว้แล้ว ในการบวชแบบเอหิภิกขุเนี่ยถ้าใครไม่ได้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของบริขารการบวชพระมาก่อนเนี่ยก็ไม่มีโยมต้องไปหาบริขารมาไปหาผ้าไปหาบาตรหาอะไรแต่ถ้าใครเคยทำบุญแบบนี้ไว้แล้วเนี่ยเมื่อถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าประทานเอหิภิกขุปุ๊บเนี่ยเกิดขึ้นมาเลยนะเพราะว่าด้วยสิ่งที่เราทำสะสมเอาไว้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำบุญเนี่ยมันเก็บสะสมไปตลอดนะไม่ไปไหนเลยอยู่ที่ใจของเรานี่แหละอยู่ที่สัญญาความจำได้ไหมรู้นี่แหละโซบันทึกกรรมจะบันทึกหมดทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีบันทึกไว้หมดละเอียดมากด้วยท่านถึงบอกว่าเวลาจะคิดก็คิดให้ดีนะแต่จะคิดไม่ดีอย่าไปคิดมันจะพูดก็ควรพูดให้ดีถ้าพูดไม่ดีก็อย่าไปพูดมันจะทำอะไรก็ให้ทำให้ดีทำไม่ดีก็อย่าไปทำมันเนี่ยแค่นี้อยู่ฝึกสติให้รู้แค่สามอย่างเนี่ยกรรมก็ไม่เกิดแล้วเมื่อเราละบาปในสิ่งที่จะไม่เป็นกรรมทางความคิดทางคำพูดและทางการกระทำบุญก็เกิดขึ้นแล้วนะแค่ละบาปนี่ก็เกิดบุญแล้วก็ไปแค่นี้ก็ถือว่าสำเร็จเป็นมนุษย์ได้ ไม่เสียชาติเกิดที่เป็นมนุษย์พบศาสนาเพราะฉะนั้นหลังจากที่ท่านอยากอนุญาตขอบวชแล้วก็เกิดสังฆรัตนะขึ้นมาคราวที่พระเจ้าตรัสรู้ก็เกิดพุทธรัตนะกับธรรมรัตนะพระพุทธกับพระธรรมสององค์แล้วพระเจ้าก็เคารพพระธรรมนั้นพระธรรมสูงสุดนะพระพุทธเจ้าเคารพแล้วหลังจากแสดงธรรมเทศนาเป็นปฐมคือการแรกก็ได้สังฆรัตนะขึ้นมาก็ครบ3ประการคือรัตนตรัยแก้ว3ประการสารพัดนึกที่เราจะเอาพุทธใช้เป็นที่พึ่งที่ระลึกตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้แล้วในการปฏิบัติโยมใช้แค่นี้โยมทดลองดูก็ได้ถ้ายังไม่เคยปฏิบัติเลยหรือเคยปฏิบัติมาแล้วลองมาใช้วิธีแค่นี้ดูพอเราได้กล่าวไว้แล้วว่าพุทธังสนังกัจฉามิข้าพเจ้าขอที่เอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเห็นไหมธัมมังสนังกัจฉามิสังฆังสนังกัจฉามิข้าพเจ้าขอที่เอาพระธรรมมาส่งว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกนั้นเราต้องการเป็นที่พึ่งตอนนี้จำเป็นที่จะต้องมีที่พึ่งและในวันข้างหน้าอีกด้วยเราควรจะระลึกถึงไว้ใช่ไหมเป็นที่ระลึกก็ระลึกไว้เป็นประจำจนสำนานจนเป็นยอดใจของใจตั้งไว้อยู่เป็นนิดตรงนี้จะเกิดอนุภาพขึ้นมาเองเดี๋ยวช่วยได้จริงโยมต่อไปภัยพิบัติในโลกจะเกิดขึ้นเยอะกว่านี้แล้วคนที่จะรอดอยู่ได้คือคนที่มีสามลมโพคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มีอยู่ในใจนั่นแหละเกิดอะไรขึ้นมาพุทโธธัมโมสังโฆจะปฏิบัติกับพุทโธธัมโมสังโฆตื่นจนยันหลับลองทำดูแค่นี้7วันพิสูจน์ผลนะเราเปิดหนังสือสวดมนต์เป็นหน้า 30กดหน้ามุทิสงสนตั้งใจอันวิยังเทวตาติปฏิทานคาทาโยปนามาเตยะเทวตาตันติวิหารวาทินีดูเปกะเรโพธิกะเรตะหิงตะหิงเทพยดาทั้งหลายเหล่าใดมีปกติอยู่ในวิหารติดติดที่เรือนพระตถูปที่เรือนโพในที่นั้นนั้นตาธรรมทานเนนภวันตุปุจิตาตอถิงกรณเตทวิหารมันดาเลเทพยดาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้อันเราทั้งหลายบูชาแล้วด้วยธรรมทานขอจงทำใจที่เป็นทานาบดีพร้อมด้วยอารามิกชนก็ดีข้ามาจะเทศานิก็มาจะอิตราสัพปานภูตาสุกิตาภวันตุเตที่เป็นชาวบ้านก็ดีที่เป็นชาวเมืองก็ดีที่เป็นชาวนิคมก็ดีที่เป็นอิตระก็ดีจนทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีความสุขทุกเมื่อเถิดเจราผู้ชาเยปิจอันดสัมภวาสังเสทชาตาอัตโวปปาติกาตาทั้งหลายที่เกิดจากคันก็ดีที่เกิดจากฟองไข่ก็ดี
ที่เกิดในเท่าไกลก็ดีที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีนิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขัสสะกะโรนตุสังคยังตาทั้งหลายแม้ทั้งปวงเหล่านั้นได้อาศัยซึ่งธรรมอันประเสริฐเป็นนิยานิกธรรมประกอบในอันนำผู้ปฏิบัติให้ออกจากสังสารทุกข์จงกระทำซึ่งความสิ้นไปพร้อมแห่งทุกข์เถิดสาธุจิรังตะตังธรรมโมธรรมัตตราจะปุคลาขอธรรมของสัตว์บุรุษทั้งหลายจงตั้งอยู่นานอันหนึ่งขอบุคคลทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมจงดำรงอยู่นานสังโฆโหตุสมะโกวะอัฏฐายะจะอิตายะจะขอประสงค์จงมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันในอันทำประโยชน์และสิ่งอันเกื้อกูลเถิดอัมเหรักกตุสัตตัมโมสัพเพปิธัมมจาริโนขอประสาทธรรมจงรักษาไว้ซึ่งเราทั้งหลายแล้วจงรักษาไว้ซึ่งบุคคลทั้งหลายผู้ประพฤติธรรมแม้ทั้งปวงวจิงธรรมปาปุเนยามธรรมเมอริยปเวทิเตขอเราทั้งหลายพึงถึงพร้อมซึ่งความเจริญในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศไว้แล้วเถอะในบทนี้ก็เหมือนกันนะในบทส่วนเนี่ยก็จะมีคำสอนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นบทนี้โยมก็ลองสังเกตเบื้องต้นก็บอกว่าการไหว้พระสวดมนต์เนี่ยเป็นการถวายธรรมทานกับเทวดาเห็นไหมญาติเทวตาเราถวายธรรมทานกับเทวดาก็เรียกว่าให้ธรรมะเป็นฐานการให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงพระเจ้าตัดไปแล้วเพราะนั้นเราชนะใจเทวดาโยมมันชนะใจเขาเข้ามาอนุโมทนากับเราเขาได้รัศมีนะแต่แล้วเขามาปกป้องคุ้มครองเราบ้านของคนพุทธเนี่ยไม่ต้องมีศาลพระภูมิพระภูมิเป็นของคนฮินดูเขาเป็นพวกเทวเจ้าของเราไม่มีนะแต่ว่าใช้วิธีนี้แหละเพราะนั้นโบราณก็เชื่อมานานแล้วมีผีบ้านผีเรือนจริงๆไม่ใช่ผีหรอกผีคือคนที่เพิ่งตายก็เรียกว่าผีแต่หลังจากตายแล้วก็ต้องไปเกิดวิญญาณไปนะอยู่ในป่าช้ามีแต่วิญญาณถึงจะมีแต่ผีไม่มีแล้วนะผีเป็นเรียกเป็นชื่อเรียกสมมติของคนที่ตายก็เรียกว่าผีเราก็เลยติดใจหนังก็มาทำหลอกให้เรานั้นบรรพบุรุษเราเนี่ยเขาตายไปในโยมเขาไม่เป็นเทวดากันเยอะมากนะคนโบราณเพราะจิตใจก็ธรรมชาติมากวัตถุไม่ค่อยมีอะไรความเจริญไม่มีแต่เจริญใจเห็นไหมพอวัตถุไม่มีไม่คิดมากอยู่กับวัตถุไม่แข่งแย่งจริงดีกันก็อยู่กับธรรมชาติอาหารก็อยู่ในธรรมชาติแล้วกุ้งหอยปูปลาผักหญ้าหากันได้ตามธรรมชาติปอดสารพิษปอดโรคปอดความรู้สึกปอดทุกอย่างในจิตด้วยซ้ำนะก็ทุกคนจิตใจก็ดีไงมีการเบ่อแบ่งปันเผื่อแผ่เนี่ยมนุษย์ที่แท้จริงได้มนุษย์สมบัติทั้งนั้นเลยแล้วตอนจะตายเนี่ยโยมสังเกตได้เหรอตั้งแต่มานี่เจอมาหลายคนปู่ย่าตายายเขาตายเนี่ยเขารู้ตัวหมดเลยเขาจะเรียกประชุมมาลูกๆมาเอาสั่งเสียเรียบร้อยเอาดอกไม้มาใส่มือเอาไปนิมนต์พระมาสวดให้ฟังหน่อยแล้วเขาก็บอกอ้าวเขามารับแล้วไปแล้วก็ไปเฉยโยมเนี่ยตายแบบมีศักดิ์ศรีมากเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยตายแบบไม่เสียชาติเกิดเลยนั่นเราต้องเอาไว้นะบรรพบุรุษเขาสอนมาดีใครว่าโบราณไม่ดีสมาตกเองใช่ไหมมันคนพ่อคนแม่เราทั้งนั้นเพราะนั้นเขาสร้างไว้ดีแล้วเราไม่ทำตามเนี่ยวิญญาณปู่จะร้องให้ลูกหลานจันไหลได้นะเปิดหนังสือไปหน้า55แล้วเชื่อให้ถูกรับรองสวดมนต์แล้วก็ถูกบ้านเทวดาคุ้มครองร่มเย็นเป็นสุขแน่นอนเราอาจจะไม่ได้ยังใจเราเท่านั้นเองมันเรื่องของกรรมแต่คุ้มครองมีจริงอ
ันตุยังกามาตานังกโรมาเตข้าพระเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมสร้างสมทัสบารมีธรรมบำเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการสังหารนิวรณ์ห้าให้หายสืบสายวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌานสี่พร้อมด้วยวัตถีทั้งห้าเจริญมรรคาพระอริยะตมังคีล้างทุลีกิเลสให้สูญตัดโมนาสวะอนุสัยห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวงล่วงถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ขอคุณพระรัตนตรัยคุณไทยทิราเทวาคุณมารดาบิดาครูอาจารย์คุณความดีทุกๆประการจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระเจ้าบรรเทาทุกข์ร้อนให้เหือดหายทำลายมารห้าให้พินาศปราศจากพยันตรายนิรันดร์กเกษมสันประสบติ่งเสมอใจสมดังมุ่งหมายนกาลบัดนี้เถิดต่อไปเป็นภาคปฏิบัตินั่งดูลมหายใจสัก5นาที10นาทีเป็นการปฏิบัติ เราเรียนปริยัติมาแล้วตะกี้ที่สวดนี่แหละเป็นปริยัติแล้วก็เป็นหัวใจของปริยัติเรียนแค่นี้โยมเรียนเรื่องที่พระเจ้าสอนท่านก็สอนเรื่องทุกข์กับการดับทุกข์อย่างในนี้ก็มีอริยสัจ4ก็เรื่องทุกข์กับการดับทุกข์เท่านั้นเองแล้วก็วิธีการหนทางปฏิบัตินะก็บอกว่าในนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเราเพียงแต่เราก็ค่อยทำความเข้าใจแล้วก็ค่อยๆทำไปนะเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าลงมือปฏิบัติเราก็ทำตามนะในหลักของพุทธศาสนามีปริยัติปฏิบัติแล้วก็เกิดปฏิเวทปฏิเวทเป็นประสบการณ์ของการปฏิบัติของใครของท่านเป็นปัจจตังเฉพาะตนไม่เหมือนกันคล้ายกันไม่เหมือนกันเดินไปทางเดียวกันเนี่ยไปถึงเหมือนกันแต่เห็นไม่เหมือนกันหรอกนะเพราะฉะนั้นต้องจำตรงนี้ให้ดีเพราะกรรมไม่เท่ากันชอบรับประทานก็ไม่เหมือนกันงั้นเราจะเดินไปบางคนอาจจะคลานไปคนอาจจะวิ่งไปก็ไม่แน่แต่แบบแล้วแต่ก็การเห็นก็แตกต่างกันไปบางคนก้มหน้าก้มตาเดินก็เห็นข้างล่างบางคนแงนข้างบนก็เห็นข้างบนด้วยนี่คือธรรมชาติที่แท้จริงไม่ใช่ความคิดนะเราสังเกตให้ดีเราสังเกตทำสติอยู่กับตัวเนี่ยเราจะเห็นความคิดกับความจริงไม่เหมือนกันหรอกนะเราจะได้ลดความคิดลงไปมันคอยจะคิดปรุงแต่งเนี่ยคิดไปตามความฝันความอยากปรารถนาเราก็ละตัวนี้ตัวคิดแบบนี้แหละความอยากละกันไม่ได้ง่ายแต่เราละตัวที่มันคิดอยากได้ด้วยสตินี่แหละนะเราละตัวนั้นไปเรื่อยๆมันก็จะเบาบางความทุกข์ก็คลายไปก็สังเกตไปได้ว่าทุกข์เกิดขึ้นมาจากอะไรนะการเกิดเป็นทุกข์ก็จะได้เกิดก็ทุกข์อยู่เยอะความแก่เป็นทุกข์เพราะแก่ก็ไม่ได้ยังใจแล้วนะมีโรคภัยไข้เจ็บสารพัดทุกอย่างก็เสื่อมความตายเป็นทุกข์ก็รู้ว่าความพัดภาคก็เป็นทุกข์อยู่แล้วความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจมาจากทุกข์ทุกอย่างมาจากอะไรมาจากอุปทานกันทั้งห้าคือความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราเนี่ยยึดมันในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่มีตัวตนวิธีการปฏิบัติก็คือทำสติให้รู้ตัวก่อนให้จิตตั้งมันเพราะจิตเรากระจายอยู่ทั่วมันไปหมดเลยจิตเราคิดไปเรื่อยเห็นมันคิดก็เคยชินแล้วเห็นก็คิดได้ยินก็คิดได้กลิ่นก็คิดได้รสชาติได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็คิดหมดเลยชอบก็คิดไม่ชอบก็คิดดีก็คิดไม่ดีก็คิดเนี่ยความคิดมีอยู่เรื่อยทำไงเราจะละความคิดได้ได้ความคิดเป็นนิวรณ์ถ้าละนิวรณ์ละความคิดนิวรณ์ดับจิตก็เป็นสงบหยุดคิดเป็นสมาธิเห็นไหมนั่นจะทำให้เราเห็นว่าคิดนั้นเป็นทุกข์ถ้าหยุดคิดแล้วเป็นสุขเลยสงบเย็นนะเป็นสมาธิ
แต่มันห้ามไม่ได้จิตนี้ก็ห้ามไม่ได้ห้ามไม่คิดก็ไม่ได้ยิ่งห้ามยิ่งยุนั้นมีวิธีคือพระเจ้าสอนให้ทำสติรู้ไว้สติแปลว่ารู้แต่ไม่คิดจำตัวนี้ให้ดีนะสติคือรู้แต่ไม่คิดเราเห็นอะไรก็รู้ว่าเห็นแค่นั้นแหละไม่คิดต่อเราได้ยินอะไรก็รู้ว่าได้ยินก็ปล่อยไม่คิดต่อได้กลิ่นก็รู้ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าไงได้รสชาติก็รู้ว่ารสก็ไม่คิดต่อตรงนี้ถ้าทำไปบ่อยๆจะเริ่มเคยชินก็เคยชินจนเป็นนิสัยก็เปลี่ยนนิสัยเดิมนิสัยที่เราเคยชินแบบไหนมาก็เปลี่ยนได้พอเปลี่ยนได้โยมจะสังเกตว่าทุกข์จะเบาบางลงไปแล้วแค่ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วแค่ปรับมันจะพัฒนาปรับไปเรื่อยๆแล้วไม่มีทีเดียวเพราะกิเลสบอกคำเดียวว่าไม่ต้องตัดไม่ได้เหมือนตัดน้ำตัดบัวแล้วไม่ขาดยิ่งกัดยิ่งต่อมันตัดถนนเลยเพราะนั้นวิธีการในนี้พระเจ้าสอนไว้แล้วเห็นไหมเพียงแต่ว่าให้ห่างให้วางให้ละให้เลิกนั่นไม่ได้ให้ตัดเลยแล้ววิธีการจะทำงี้ใช่ไงใช้สตินั่นแหละสติที่รู้นั่นแหละถ้ามันไม่รู้มันเผลอสติหรือมันขาดสติหรือมันหลงสติมันก็จะทำอย่างนั้นนี่ความทะยานอยากของใจมันมีอยู่ตลอดนี่คือตัวสมุทัยตัวที่เหตุเกิดทุกข์งั้นพอหมดอยากก็หมดทุกข์แต่มันทำไงให้หมดก็ต้องค่อยๆรู้ไปวิธีการคือไปรู้จริงๆให้ได้จริงๆเท่านั้นเนี่ยจิตเรามันคิดอย่างนี้จริงๆปกติเราไม่ยอมรับมันคิดเราก็กบเกลื่อนนะมันคิดอย่างนี้เราก็จะว่าดีอยู่นั่นแหละทั้งที่ทำไม่ดีมันก็ยังว่าดีนะโยมสังเกตเพราะเราขาดการสังเกตไงพอสติมันอ่อนกำลังทุกคนมีสติมาเกิดนะแต่ว่ามีไม่เท่ากันด้วยคนจะมีสติมากสติน้อยก็ต่างกันดูได้ตั้งแต่เด็กแล้วสตินี้พอโตขึ้นมันก็ไม่ได้โตตามขึ้นมาบ้างแต่พอถึงวัยหนึ่งมันก็จะลงมันก็เป็นไปตามวัยนะพอวัยเราเริ่มโรยลาชราลงสตินี้มันก็อ่อนกำลังมันก็เพื่อมลงกันก็ทำให้เกิดอาการขี้ลืมสติขี้หลงก็หลงสติขี้โกรธก็ขาดสติบ้าเสียสติเห็นไหมมันจะเป็นของมันอันใส่เมื่อเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นเพราะตรงนี้หมดเลยดังนั้นตอนนี้เราเป็นผู้มีปัญญาก็คือมาฝึกสติเอาไว้ด้วยความเพียรชอบนี่คือการเจริญมรรคมีองค์8ก็ได้คุณหลวงพ่อสนองได้กล่าวไว้อาตมาก็มาบอกต่อให้เสมอเลยเป็นประจำขอย้ำเลยเป็นทางด่วนนะโยมไม่ต้องคิดเยอะนะปฏิบัติอย่าไปคิดมากคิดมากแล้วมันเป็นปัญหายากพอคิดมากนั่นแหละที่จริงพระเจ้าสอนง่ายๆพอดีพระคุณหลวงพ่อสนองก็ย่ออีกจากมรรคองค์8ท่านย่อมาเหลือ3ท่านบอกบุญไม่มีอะไรงงอ่ะบุญคือฝึกสติบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติ3คำนี้จำให้แม่นโยมวิธีการปฏิบัติทำอยู่แค่นี้เองเท่ากับโยมรักษาศีลถูกต้องนั่นเองเรารับศีลกันมารับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องเป็นไงเราก็ไม่ค่อยได้ระวังอ่ะเนาะบางทีไปทำแล้วก็ไม่รู้ตัวรับศีลแล้วบางทีตบยงเฉยก็ยังเฉยไม่รู้อ่ะเนี่ยสังเกตมั้ยถ้าลองสังเกตเราจะเห็นเราเลยไม่เข้าใจคำจำกัดความของคำว่าศีลคืออะไรศีลไม่ใช่ข้อห้ามนะศีลเป็นตัวที่เราจะไม่ไปละเมิดคนอื่นไม่ละเมิดตัวเองแล้วคนอื่นนี่สิทธิที่แท้จริงเลยมีสิทธิ์อย่างนั้นเลยแม้แต่ตัวเองก็ละเมิดไม่ได้มันแปลว่าเจตนาที่จะเป็นเครื่องงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจานี่คือคำจำกัดความของศีลเพราะฉะนั้นการรักษาศีลคือการตั้งระวังกายกับวาจาระวังปากระวังมือระวังเท้าระวังตาระวังหูก็แค่นี้เองคอยระวังแล้วต้องใช้อะไรระวังอ่ะก็ต้องใช้จิตที่มีสติของเรานี่แหละเพราะจิตที่มีสติมาตั้งระวังกายระวังปากระวังมือระวังเท้าก็คือเรียกว่าบุญคือฝึกสติแบบนี้ศีลคือตัวสติที่เราเข้าไปสำรวมระวังเห็นไหมนี่คือการรักษาศีลด้วยสตินั่นแหละท่านนี่บอกว่าศีลเป็นแม่ศีลเป็นบาดฐานศีลเป็นตัวกลางศีลเนี่ยเป็นตัวที่เราเข้าไปสำรวมระวังนี่คือตัวปฏิบัติจริงๆทำแค่นี้โยมทำไปสมาธิจิตไม่ค่อยออกไปคิดเรื่องอื่นแล้วไม่ค่อยไปสนใจคนอื่นมากจะไม่ค่อยจะระวังเราอยู่ถึงเราจะมีปฏิสัมพันธ์มีการเข้าสังคมกับมนุษย์เป็นสัตว์สังคมแต่เราก็จะสำรวมระวังกายกับวาจาเห็นไหม
นะจะสำรวจระวังใครเขาพูดอะไรแล้วก็ระวังที่หูตั้งสติฟังเราก็จะได้ไม่ทำร้ายจิตใจเรานะไม่ได้เอาตัวเรื่องเข้ามาทำร้ายจิตใจเราได้สำรวจระวังตั้งสติในการพูดนะเราจะพูดแล้วก็ตั้งสติพูดเราก็จะไม่เป็นทำร้ายจิตใจคนอื่นเขาเนี่ยคือการระวังนะระวังในคำพูดที่จะพูดระวังในมือเท้าในสิ่งที่เป็นเมื่อระวังอยู่บ่อยเข้าเนี่ยจิตที่มามีสติมาระวังกายกับวาจาเนี่ยก็ตีไปแล้วละครั้งอะไปอยู่ที่ไหนระวังไว้บ่อยเข้าจิตไม่ออกข้างนอกไม่ส่งออกไปไหนก็อยู่กับตัวเราคอยระวังมันก็เกิดหยุดคิดขึ้นมาโยมพอหยุดคิดนั่นแหละเป็นสมาธิสมาธิเพราะจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวนะถ้ายังคิดอยู่ก็ยังหลายอารมณ์ใช่ไหมเห็นก็คิดได้ยินก็คิดได้กลิ่นก็คิดยังหลายอารมณ์แต่ถ้าหยุดคิดปุ๊บอารมณ์เดียวเลยจิตตั้งมันนั่นแหละสมาธิเพราะนั้นสมาธิยังไม่นิ่งยังไม่ว่างหรอกแค่นั่งธรรมดาสบายสบายแต่ไม่คิดอะไรจิตว่างจากความคิดนั่นแหละก็เกิดสภาวะที่เรียกว่างจากความคิดแล้วก็เกิดสงบเป็นสมาธิแล้วก็จะสว่างเป็นปัญญาว่างสงบสว่างแล้วก็ทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆมันพัฒนาไปมากเท่าไหร่ปัญญาก็จะพัฒนาตามไปมากเท่านั้นจะเกิดความเข้าใจในคำสอนของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงสอนอะไรทรงสอนเกี่ยวกับเรื่องตัวเราเลยการปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการดูแลกายรับใจของเราเองตรงๆเลยที่จะไปจะต้องดูแลเพราะพ่อแม่ก็ให้มาคุณพ่อให้มา20อาการใน32อาการเนี่ยคุณแม่ให้มา12เราได้เข้ามาแล้วถ้าเราไม่ดูแลตัวละเอียดท่านบอกว่าอักตันอยู่ใช่ไหมฉะนั้นการมาดูแลตัวเองดีๆนี่ก็เท่ากับกตันอยู่แล้วในขั้นต้นนะแล้วก็ไม่เป็นภาระใครต่อไปมันบังกันอยู่แค่นี้เองโยมลงค่อยๆพิจารณาปฏิบัติอย่าไปตั้งใจมากไปแล้วก็อย่าปล่อยปละละเลยเกิดไปเอาละก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเลิกจะเพิ่งรีบลืมตาก็ค่อยกำหนดจิตนะตอนจิตออกมากำหนดรู้รูปกายที่เรานั่งอยู่กำหนดรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ากำหนดรู้รถนั่งว่านั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าที่ใดก็ค่อยนึกกำหนดรู้ไปหรือเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งหรือไม่ได้เปลี่ยนก็กำหนดรู้กายเมื่อกำหนดรู้กายตัวดีแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความสงบเย็นสบายนะบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นพระเดชคุณหลวงพ่อสว่างเขมโกได้กล่าวไว้เสมอว่าบุญใดไม่ถึงบุญสมาธิแม้เพียงช้างกระดิกหูแลบลิ้นไก่กระเพื่อปีกเท่านั้นจะไม่ถึงวินาทีอยู่นะมีอนุภาพมากมายบุญนี้ยิ่งใหญ่เป็นพลังงานที่จะส่งไปได้ทุกภพภูมิเลยจะได้ไม่สงสัยเราก็กำหนดจิตอุทิศส่วนกุศลผลบุญออกไปกว้างใหญ่ไพศาลอุทิศไปยังนักกรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินคอยด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติก็ทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วก็อโหสิกรรมด้วยกันเลยกันอุทิศยังคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเทพเจ้าตัวจริงสององค์นี้แหละเป็นผู้สร้างเราจริงๆไม่มีเทพเจ้าที่ไหนเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาอย่างดีที่สุดเป็นทั้งพระหลานของเราพระเจ้ายกย่องเพราะเป็นรักที่บริสุทธิ์แล้วให้อภัยเสมอเนี่ยพ่อแม่แล้วก็เป็นครูเป็นอาจารย์องค์แรกของเราด้วยก็อุทิศให้ท่านไปอุทิศไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่ได้เราประสงค์สอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมมันมีท่านเจ้าพระคุณพระเดชพระญาณสังวรพระเดชพระเดชพระกลาดพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สว่างเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองก็ตะปุญโญเป็นต้นใครมีครูบาอาจารย์ที่นึกได้ก็อุทิศให้ท่านไปก็อุทิศเป็นพระราชกุศลในบุรพมหากษัตริยาธิราชาทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันก็เป็นรัชกาลที่10ในราชวงศ์จักรีพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระบรมราชินีพระวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต
รักษาผืนแผ่นดินไทยให้เราแสนร่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้ผู้ที่พยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านนะต้นตระกูลที่ทำให้เราเกิดขึ้นมาได้มีปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ลงรับไปแล้วก็ดีทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีอุปการะคุณผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านที่พยังเทพดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่นะทุกคนมีเทวดารักษานะทำดีเขาก็มาทำไม่ดีเขาก็ไปพร้อมทั้งเทพดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอันนั้นจักรวาลไม่มีประมาณมีลูกเทวดาผมเทวดาปรินพระพรหมยมยักษ์กนธานาคาธาจุตโลกบาลพญายมบาลให้กระทั่งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่ถูกขอแผ่เป็นอัปปัญญาไม่มีประมาณเพียงสรรพสัตว์ทั้งหลายจะเกิดร่วมกันทั้ง31ภพภูมินี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเราใดที่ได้ทุกข์ก็ขอพ้นจากทุกข์ด้วยเถิดสัตว์ทั้งหลายเราใดที่ได้สุขก็ขอมีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณาเลยครั้งหนึ่งกำหนดรู้ที่มือขวาก็ค่อยเลื่อนมือขวาไปเล็กน้อยทำให้เขาเดินขวาถูหน้าแข้งไปกำหนดรู้ตัวกำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทำให้เขาเดินซ้ายวางความไว้กำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมกำหนดที่มือขวายกขึ้นระหว่างหน้าอกหรือท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกขึ้นมาพนมรูปดอกโบตูมแทนหัวใจของเราตอนนี้ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจมาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ก็ให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปได้เถิดขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนานี้ขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่จะทำความดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยก็ทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่เลนิพานหนึ่งได้เถิดแล้วก็ยกมือขึ้นจบคลายออกจากการปฏิบัติก็อธิษฐานเช่นนี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาได้บุญและบารมีที่เราได้สร้างสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้ขอใครเดี๋ยวแผ่เมตตาพร้อมกันแผ่เมตตาก็เปิดหนังสือเป็นหน้า69แต่ว่าไม่ได้หน้า69ถึงสุดมนต์การฝึกสติไม่ว่าอิริยาบถใดๆนะโยมไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนก็ตามท่านเรียกว่าเป็นการเจริญเมตตาภาวนามีการพัฒนาเมตตาให้เกิดขึ้นแล้วมันจะสะสมอยู่ในสัญญาเรานี่แหละแล้วมันเมื่อมีมากๆเข้าเมตตาที่เราทำสะสมไปเนี่ยมันมากกว่าความโกรธมีกำลังมากกว่าความโกรธของเรามันจะไม่ฆ่าความโกรธเราได้ถ้าสามารถปฏิบัติจนหายโกรธได้ถือว่าปิดนรกแล้วปิดอบายนั้นคนที่ภาวนาคำว่าพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆนี่เป็นพระนามของพระพุทธเจ้านะยิ่งใหญ่พวกนี้ตกนรกไม่ได้ก็ห้ามตกใครมีพระเจ้าในใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเขาห้ามตกนรกโยมห้ามไปอบายงั้นอย่าลืมนะเรื่องง่ายๆเองนะแผ่เมตตาไปตาเปสัตตาตาทั้งหลายที่เป็นเบื่อทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดจบตัวกราบพระพร้อมกันนะหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเจอ
ตัสสะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกล่าววากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกรุอุปัฏฐายาจาริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจจาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบโยมพนมมือไว้ก่อนนะกราบพระพร้อมกันอีกสามครั้งกราบขอความช่วยเหลือจะทำยังไงกับญาติโยมทุกท่านก่อนอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลทุกอย่างวันนี้ด้วยเจริญพรจะอยู่อยู่ด้านนอกนะทักบาทเจริญพระเจริญที่ลานธรรมทุกคู่เราจะมีพิธีบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลแล้วก็ถวายสังฆทานที่ลานธรรมขอเชิญครับขอกราบนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน้อมกราบสักการะสรีระสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกและหลวงพ่อสนองกตปุญโญพ่อแม่ครูอาจารย์วัดสังฆทานด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับกราบนมัสการพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานและพระเทรานุเทระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุสาธุสาธุครับวันนี้ก็เป็นวันพุธที่13มกราคมพุทธศักราช2564นะครับวันนี้ก็เป็นวันแรม15ค่ำเดือนยี่นะครับหรือเดือน2นะครับวันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมวัสสนะนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันแห่งการฟังธรรมปฏิบัติธรรมซึ่งวัดเราก็ยังคงมีการในเรื่องของกิจกรรมทำบุญตักบาตรแล้วก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมนี้นะครับวัดเราก็ยังคงมีปฏิบัติตามปกตินะครับในส่วนกิจกรรมอื่นๆเช่นตักบาตรกรรมฐานหรือว่ากิจกรรมอื่นที่เจอเกี่ยวกับเรื่องการ
เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิดเราก็ช่วงนี้ที่วัดก็ยังงดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการบวชเนกขมะปฏิบัติด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังงดอยู่นะครับกับสำหรับช่วงนี้การแพร่ระบาดก็ยังคงมีอยู่เยอะนะครับในพื้นที่จังหวัดนนท์นี้นะครับเราก็จะต้องระมัดระวังนะครับวัดเองก็มีการคัดกรองนะครับมีจุดทางเข้าด้วยการสแกนแล้วก็ดูการปิดแมสให้เรียบร้อยนะครับการเข้ามาในพื้นที่ก็ควรจะนั่งที่เว้นระยะห่างกันพอสมควรนะครับครับสำหรับวันนี้เป็นวันพระนะครับวัดในเราในช่วง11นาฬิกาถึง12นาฬิกาวันนี้นะครับก็จะมีการแสดงธรรมซึ่งวันนี้ก็จะได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกนะครับเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมหน้าลานธรรมแห่งนี้นะครับก็ขอเชิญญาติธรรมที่มาร่วมมาเป็นกุศลทำบุญตักบาตรกันในวันนี้เชิญร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันนะครับครับสำหรับท่านที่เสร็จภารกิจตักบาตรด้านนอกแล้วก็เชิญนะครับเชิญเข้ามาในลานธรรมได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลแล้วก็กล่าวคำถวายทานสังฆทานพร้อมๆกันนะครับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานก็ให้ท่านเตรียมไว้ก่อนนะครับพอเรากล่าวคำถวายเสร็จก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านถวายแด่พระคุณเจ้าที่ด้านในลานธรรมนี้ได้นะครับครับขณะนี้พระคุณเจ้าหลวงพ่อพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิทยโยท่านก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะให้ศีลนั้นรับต่อไปนะครับครับก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระโดยพร้อมเพียงกันนะครับครับพร้อมแล้วกราบครับตอนนี้ไปจะได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพึงว่าตามนะครับอิมีนาสการะนาพุทธังอภิปูชยามาอิมีนาสการะนาธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสการะนาสังฆังอภิปูชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราครับตอนนี้ไปก็จะเป็นการสมาทานศีลนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันพระก็จะมีทั้งศีล5ศีล8แล้วก็ศีลอุโบสถนะครับแล้วแต่ท่านจะพึงรับกันนะครับครับก็ขอเชิญทุกท่านเก่าคำอาราธนาพร้อมๆกันเลยนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะเอเกติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามาเอเกติสรเนนะสหะอัตถังคะสมณะคะตังอุปสถังยาจามาทุติยามปิมายังพันเตวิสุงวิสุงราคณทายะเอเกติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามาเอเกติสรเนนะสหะอัตถังคะสมณาคตังอุปสถังยาจามาตติยามปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะเอเกติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามา
เอเกติสรเนนะสหะอัตถังคะสมณนาคตังอุปโภสถังยาจามะตั้งใจสมาทานศีลพร้อมกันนั่งพระเพียบครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิสิสรณะคัมมนังนิติตังอามะพันเตอานาธิปาตาเวรมณีติขาปะทังสมาธิามิมานาติปาตาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิคณิพุทธสิงห์บุรพกามีบุรพิษแปดถึงบทสดบุรพอภรมกามีสุมิจาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิกามิสุมิจฉาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิพระบรมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิพระบรมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิก็จะไปรับรองกันมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิสุราเมรยะมัจจะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิสุราเมรยะมัจจะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิบุรุษสิ่งห้าผู้อยู่ระเบียงแค่นี้บุรุษสิ่งแปดถึงบทสดมรับต่อไปวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามินาจาคีตวาทิตาวิสุกัตตนะมาลากันทาวิเรปนะธารณะมันดนะวิปูสนาฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามินัจจะคีตวาทิตาวิสุกทัสนามาลาคันธาวิเลปนะธารณะมันดนะวิปูสนาฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิปุจาทยนะมหาทยนะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิอุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิต้องไปเป็นคำธรรมทานโบสถ์สำหรับผู้รับศีลโบสถ์เท่านั้นครับวันนี้เป็นวันพระนะครับก็จะมีท่านที่รับศีลโบสถ์นะครับสำหรับนักบวชในขมะที่รับศีลแปดแล้วก็ไม่ต้องรับนะครับให้ประนมมือไว้เฉยๆนะครับ
อิมังอัตถังคะสมณาคตังพุทธปัญญาตังอุโปสถังอิมันจรติงอิมันจทิวสังสัมเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เพื่อจะรักษาไว้ให้ดีมิให้ขาดมิให้ทำลายตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนับตั้งแต่เวลาวันนี้ขอกู้สนพลบุญอันนี้ละพร้อมกันเลยจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้ข้าพเจ้ามีความสุขถึงความพ้นทุกข์ด้วยเทอญสาธุอิมานิปัญจสิกขาปทานิอัตตะอุปโปตถะตีระวะเตนะสาธุกังกัตวาอาปมาเทนลักกิตปานิสาธุสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโพกสัมมทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติตัตมาตีลังวิโสทะเยสาธุครับเดี๋ยวลำดับต่อไปก็เราจะได้มากล่าวคำถวายทานสังฆทานนะครับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานก็ขอให้ท่านเตรียมไว้ก่อนนะครับพอเรากล่าวคำถวายเสร็จก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านถวายแด่พระคุณเจ้าที่ด้านในลานธรรมนี้ได้นะครับท่านที่อยู่ด้านนอกก็เหมือนกันนะครับครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตานิมยังภันเตภัตตานิสังฆทานานิสัปริวารานิตินังรัตนานันจาอายัสมันตานังศีลวันตานันจาโอโนชยามาสาธุโนพันเตติรัตนันจาอายัสมันโตสีละวันโตจะเอตานิภัตตานิสังฆาทานานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจะญาติมิตานันจะเทวตานันจาทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารและเครื่องสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นแด่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายขอพระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายโปรดรับภัตตาหารและเครื่องสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดาและมารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ญาติสืบสายโลหิตและมิตรสหายทั้งหลายกับทั้งเทพยดาทั้งหลายทั้งปวงด้วยสิ้นกาลละนานเทินสาธุครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับนำถวายได้ทั้งสองที่นะครับครับตรงนั้นได้ครับท่านที่อยู่ด้านนอกก็เหมือนกันนะครับขอเชิญนะครับขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านมาถวายแด่พระคุณเจ้าที่ด้านในลานธรรมนี้ได้นะครับครับสาธุครับครับวันนี้อย่างที่ได้เรียนให้ทราบตอนแรกนะครับในช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นนะครับวันนี้ก็จะมีการแสดงธรรมณลานธรรมแห่งนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสังฆทานเมตตาไปองค์แสดงธรรมนะครับครับก็ขอเชิญญาติธรรมที่มาร่วมทําบุญตักบาตรในวันนี้เชิญร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันนะครับครับสวัสดีค่ะขอโอกาสนะคะขอกราบน้อมๆโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน้อมกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพระอันตธาตุและพระธาตุของพระอริยสงฆ์กราบน้อมๆแด่สรีระสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับปุญโญน้อมนมัสการพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานและพระเถรานุเถระ